เมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสสส.จัดงานแถลงข่าวชีวิตดีเริ่มที่เราณศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมเปิดตัวคู่มือ108วิธีสร้างเสริมสุขภาพที่ดีที่ทุกคนทำได้โดยในงานนี้ดร.สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวสรุปถึงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยและภาพรวมของโครงการชีวิตดีเริ่มที่เราตลอดจนนโยบายของสสส.ในโอกาสครบรอบ18ปีนอกจากนี้ภายในงานยังเปิดเวทีเสวนาชนะในความแพ้รวบแชร์ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรรับฟังแนวคิดการสร้างกำลังใจเพื่อเอาชนะตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วง่ายสุดเลยเริ่มที่ตัวเราตัวเองนะครับ แต่เราก็เข้าใจเงื่อนไขชีวิตนะครับดังนั้นเราเองก็ใช้ทั้งการกระตุ้นและการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยสะสมจากการที่สสชวนทุกคนทำเรื่องพฤติกรรมสุขภาพหลายพฤติกรรมมาในอดีตนะครับซึ่งก็ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพคนไทยโดยรวมก็ดีขึ้นในหลายตัวนะครับสูบบุหรี่ลดลงดื่มเหล้าอย่างหนักลดลงนะครับต่างๆเราเนี่ยหรือว่าเราก็มีพฤติกรรมอาหารหรือสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีขึ้นหลายอย่างกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นมีการเคลื่อนไหวทางกายเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าเราอยากจะชวนเป็นแพ็กเกจเลยครับว่าในพฤติกรรมเดี่ยวเหล่านั้นเนี่ยจริงๆรวมมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยสร้างไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อสุขภาพของแต่ละคนการที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตของตัวเองใช่ไหมครับอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยลองดูว่าอะไรคือสิ่งสำคัญถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ไม่ต้องตั้งเป้าสิ่งที่ยากมากนะอยากให้ตั้งเป้าในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับคิดว่าเราสามารถทำได้ก่อนนะเป็นความสำเร็จเล็กๆของเรานะครับหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็ไปให้ถึงแต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เราต้องผิดพลาดไปนะครับหรือว่ายกเลิกการทานเนี่ยก็อย่าเสียใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเลยนับยกเลิกไปเลยอันนั้นเราจะแพ้จริงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถกลับเข้ามาใหม่เนี่ยแปลว่าเรายังไม่แพ้เกมมันยังไม่จบเกมยังไม่โอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ตั้งมั่นแล้วกลับขึ้นมาได้ทีนี้บางทีเนี่ยการกลับเข้ามาปั๊บเนี่ยเราต้องการเพื่อนเราต้องการความรู้เราต้องการวิธีการเนาะว่าเราจะทำยังไงใช่ไหมครับสสส.ก็จะมีงานนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า108วิธีนะครับที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยกลับเข้ามาได้108วิธีเนี่ยรวบรวมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบง่ายๆเนี่ย8ประเด็นหลักๆนะครับในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงการเพิ่มปัจจัยเสริมแล้วแต่ละวิธีการแต่ละประเด็นเนี่ยจะมีคู่มือง่ายๆเช่นวิธีการพูดเรารู้สึกอยากสูบบุหรี่เราจะเลิกบุหรี่ได้ยังไงนะครับเรารู้สึกว่า เราติดอาจจะมีการสังสรรค์มากหน่อยนะครับเราเพื่อนชวนเราจะปฏิเสธเพื่อนได้ยังไงนะครับเป็นต้นเราอยากให้ปรับเปลี่ยนมื้อหลักนะคะใช้หลัก211ของตอนนี้ที่ทางสสรณรงค์อยู่ก็ได้นะคะ211คืออะไรก็คือสมมติว่าเราแบ่งจานขนาดเราใช้จานขนาด9นิ้วนะคะแล้วเราแบ่งจานออกมาเป็น4ส่วน2ส่วนเนี่ยเป็นผักนะคะแล้วก็1ส่วนเป็นพวกข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวกล้องขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีก1ส่วนก็คือจะเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าเต้าหู้ไข่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไอเนี้ยค่ะก็คืออยากให้แบ่งง่ายๆแบบนี้ก็ลองเริ่มเช่นสมมติว่าเราเดินเข้าไปที่ร้านอาหารข้าวแกงก็จะสั่งพวกเมนูที่เป็นผักสักอย่างนึงแล้วก็อาจจะมีเป็นพวกไข่ต้มหรือว่าจะเป็นพวกแกงจืดซุปที่มีเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาไก่อะไรประมาณนี้ค่ะเพิ่มอีกอย่างนึงก็ได้